จะบอกว่าชิลมากกับที่พักที่นี่เกาะเฮหรือว่าเขาเรียก Coral Island Resort ใช่ค่ะที่นี่คือที่เปิดมานานยังครับบริการมา20กว่าปีแล้ว20ปีแล้วใช่แต่ว่าของทางเราเนี่ยค่ะบริหารจัดการสักประมาณ 5-6 ปีที่ผ่านมาอืมนะฮะต้องบอกเป็นหาดส่วนตัวด้วยที่พักที่เดียวที่พักที่เดียวบนเกาะนี้ค่ะว้าวรองรับประมาณสักเรามีทั้งหมด64ห้องที่เป็นบังกะโลนะคะทั้งหมด64บังกะโลก็อยู่ที่ประมาณ128-130ก็จะมีทั้งหมด4ประเภทด้วยกันค่ะอย่างเช่นก็คือบีทฟรอนต์บีทฟรอนต์ก็จะอยู่หน้าหาดค่ะเดินออกมาก็ถึงทะเลเลยมีในหาดไหมฮะคือเปิดพระพุทธลงทะเลมีนะอยู่หน้าหาดหน้าหาดใช่แล้วก็ถัดไปอีก2แถวก็จะเป็นบีทดีลักก็คือจะเห็นทะเลเหมือนกันเพราะห้องมันจะสว่างกันอยู่ค่ะจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็บีทดีลักแล้วก็ด้านหลังสุดก็จะเป็นซูเปอร์เลียแล้วก็ฟามิลี่รูมนั่นคือห้องต่างๆที่รองรับเป็นแบบบังกะโลเหมือนกันนะครับอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้คือเรื่องของกิจกรรมที่เกิดขึ้นหรือว่าทางที่พักจัดให้ของที่นี่ก็จะมีกิจกรรมสุดฮิตของการเที่ยวทะเลก็คือเรือกล้วยอ๋อเดี๋ยวขอลงไปนิดนึงได้ค่ะแล้วเหนือจากบานาน่าโบที่เป็นแอคทิวิตี้สุดฮิตแล้วนะฮะมีอย่างอื่นก็จะมีดำน้ำตื้นสน็อกเกิลลิ่งดำน้ำตื้นซึ่งในส่วนของแอคทิวิตี้ที่เสริมมาก็เป็นสวิตที่เพิ่มเติมใช่ค่ะก็คือมีให้บริการลูกค้าตัวนี้เนี่ยถ้าอย่างของเรือกล้วยเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะแต่ถ้าพวกคายักจะมีเรือคายักให้พายเล่นครับผมพูดถึงช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่าอาจจะไม่ค่อยคึกคักช่วงที่แบบเป็นไฮซีซันเป็นช่วงไหนครับก็จะเป็นพฤศจิกาจนถึงเมษายนของปีถัดไปครับผมแต่ก็จริงๆแล้วเกาะเฮก็เที่ยวได้ทั้งปีเที่ยวทั้งปีค่ะแต่ก็ต้องดูจังหวะในเรื่องของมรสุมหน่อยก็ถือว่าแอคทิวิตี้หลากหลายนะเดี๋ยวตอนนี้เราแอบไปเดินชายทะเลกันแป๊บนึงดีกว่าฮะสำหรับที่เกาะเฮของเราครับพูดถึงกิจกรรมนะฮะบนเกาะเฮก็มีมากมายนะฮะเดี๋ยวสักครู่นึงถ้าไม่ผิดคิวเดี๋ยวเราจะไปหลั่นล้ากันกับเรือกล้วยนะครับแต่ตอนนี้ขอเล่นน้ำชวบนึงครับเป็นไงบ้างคะโอ้โหผมก็รอคุณทีน่าเนี่ยไม่ยอมตาลงมาโดนเทไป2รอบเริ่มจะหิวเริ่มจะหิวพอบอกหิวปุ๊บมาเลยใช่ค่ะอันนี้คือส่วนหนึ่งของอาหารที่มีให้บริการที่รีสอร์ทเราตรงนี้คือตรงนี้จะเป็นลาวช์ของทางรีสอร์ทที่ชื่อว่าลิฟส์ค่ะลิฟส์ก็คือเปิดทั่วไปหรือว่าเฉพาะกลุ่มพิเศษเราจะให้บริการเป็นลักษณะ private ค่ะนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าจัดชุดใหญ่ฟากระพริบมากมีทั้งข้าวผัดสับปะรดเก๋ๆมีต้มยำด้วยเดี๋ยวจัดการแน่นอนนะฮะคงต้องให้คุณทีน่าฝากละโดยเฉพาะหลายคนที่อยากจะมาชิลๆใช้ชีวิตที่ภูเก็ตอาจจะแบบโอ้อ่อนล้าเพลียแรงกับการทำงานอยากจะมาฝังตัวที่นี่ทำไงดีครับกับ
ก็สำหรับท่านที่มองหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะในวันหยุดพักผ่อนเนี่ยก็อยากจะให้พิจารณาคอรัลไอแลนด์รีสอร์ทที่เกาะฮีจังหวัดภูเก็ตเป็นทางเลือกหนึ่งค่ะครับผมนะฮะแล้วรับรองว่าคุณจะรู้สึกมันเฮหัวใจมันชุ่มแล้วก็เบิกบานแน่นอนเลยเพิ่มพลังให้กับตัวเองเพื่อจะกลับไปทำงานต่อและส่วนหนึ่งที่เราสังเกตได้ก็คือว่าในช่วงเย็นๆเนี่ยมันจะสงบเงียบแล้วก็ private ส่วนตัวนะครับเพราะที่นี่มีที่พักของCoral Island Resort เพียงที่เดียวบนเกาะนี้ค่ะนะฮะแล้วก็วันนี้ก็พิเศษแบบที่เดียวเหมือนกันนะครับว่าเดี๋ยวสักครู่หนึ่งหลังจากที่เราจัดการอาหารเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะไปดำน้ำรู้สึกว่านี้คุณนีน่าจะให้เราไปดำน้ำเป็นจุดพิเศษด้วยใช่ค่ะเป็นด้านหลังของเกาะเป็นจุดดำน้ำโดยเฉพาะเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันในเบรกหน้านะฮะคงต้องขอบคุณก่อนสำหรับคุณทีน่านะครับที่ดูแลแล้วก็เทคแคร์เราเป็นอย่างดีนะครับกับที่นี่ครับนั่นคือ Coral Island Resort ขอบคุณคุณทีน่านะครับยินดีค่ะผมขอจัดการก่อนนะฮะเชิญค่ะช้อนซ่อมครับล่องใต้มาภูเก็ตทั้งทีขอแวะอร่อยกับซันตาเฟ่หน่อยนะครับที่นี่มี2สาขานะครับทั้ง Tesco Lotus Extra ภูเก็ตชั้น1แล้วก็ Tesco Lotus ถลางชั้น1ยิ่งตอนนี้พลาดไม่ได้เด็ดขาดครับกับเทศกาลสเต็กหมูดำคุโรบุตะให้คุณอร่อยสุดคุ้มแต่ต้องให้ไวเลยนะครับวันนี้ถึง24กันยายนนี้เท่านั้นนะครับกับซันตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานีครับคำที่บอกว่าความพยายามหลักพันน่ะแต่ความฝันหลักล้านเนี่ยมันค่อนข้างเป็นตัวเลขเปรยๆนะว่าคุณฝันใหญ่แต่พยายามน้อยอ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกคนเรามีฝันกันทั้งนั้นฝันเล็กฝันใหญ่ฝันกลางฝันไกลฝันใกล้นะครับถ้าฝันใหญ่ก็ต้องใช้ความพยายามมากแต่ถ้าฝันเล็กก็ต้องใช้ความพยายามพอสมควรแล้วค่อยต่อเติมฝันให้มันมากขึ้นทัศนคติเรื่องนี้มันอยู่ที่ว่าอย่าลดขนาดของความฝันแต่ให้เพิ่มขนาดของความพยายาม